ไปตรวจสอบสถานการณ์กันที่บ้านด่านเนินสูงพื้นที่หมู่6นะคะในตำบลโคกปี่คล้องอำเภอเมืองสระแก้วค่ะนายวิชิตชาตภัยสิทธิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาได้นำกระสอบทรายเข้าทำการปิดกั้นไม่ให้น้ำไหลเข้าบ้านเรือนของชาวบ้านโดยพื้นที่บ้านด่านเนินสูงแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะคะเนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับคลองพระปรงที่ปริมาณน้ำในคลองนั้นล้นตลิ่งแล้วก็ไหลเข้าท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้านและเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านไปประมาณ60กว่าหลังคาเรือนที่อยู่ในพื้นที่ต่ำกว่าระดับถนนระดับน้ำเนี่ยสูงประมาณ 10-60 เซนติเมตรค่ะเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันยกข้าวของมีค่าขึ้นไว้ที่สูงซึ่งขณะนี้กระแสน้ำยังทรงตัวนะคะหากว่าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมคาดว่าน่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้ภายใน2วันนี้ค่ะส่วนน้ำจากจังหวัดสระแก้วก็ไหลลงมาสมทบในพื้นที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะส่งผลให้ระดับน้ำในชุมชนตลาดเก่าเพิ่มขึ้น 30-40 เซนติเมตรชาวบ้านในพื้นที่เริ่มอพยพออกไปที่ศูนย์ช่วยเหลือที่จัดเตรียมเอาไว้ขณะที่บางส่วนก็มาช่วยกันปรุงอาหารจัดเตรียมไว้สำหรับผู้ประสบภัยและก็เจ้าหน้าที่ที่ให้การช่วยเหลือค่ะส่วนที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีฝนที่ตกลงมาติดต่อกันส่งผลให้พื้นที่นาถูกน้ำท่วมขังหลายไร่จึงมีการขุดร่องเปิดทางน้ำและนำเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำจากคลองประดู่และมวลน้ำท่วมทุ่งลงคลองห้วยโรงไปออกปากอ่าวที่บางตะบูนนะคะที่จังหวัดเพชรบุรีแต่ว่าการระบายน้ำอาจจะกระทบต่อผู้อยู่ปลายน้ำในจังหวัดสมุทรสงครามและเพชรบุรีทางอำเภอจึงแจ้งถึงความจำเป็นต่อประชาชนคาดว่าหากฝนไม่ตกหนักและน้ำทะเลไม่หนุนน้ำท่วมทุ่งก็น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันนี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ช่วยๆกันไปก่อนค่ะปิดท้ายไปตรวจสอบสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีนะคะน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบมาจากอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะประกอบกับมีฝนที่ตกลงมาในพื้นที่เบื้องต้นมีพื้นที่การเกษตรเสียหายไปแล้วกว่า600ไร่หมู่บ้านได้รับความเสียหายไป11หมู่บ้านค่ะเจ้าหน้าที่ปกครองและสมาชิกอสและจิตอาสาก็ร่วมกันนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบภัยแล้วค่ะ